กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารฝรั่งกันดีไหมคุณผู้ชมรับประทานสเต็กเชียวนะแต่ก็ไม่ใช่สเต็กเนื้อสเต็กหมูนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นสเต็กอกเป็ดรับประทานคู่กับหมั่นม่วงทอดสำหรับสเต็กวันนี้คุณผู้ชมก็ไม่ใช่แบบสเต็กแบบฝรั่งมาหมักเครื่องเทศโรสแมรี่เซจบ้างไทม์บ้างอะไรโอ้ไม่โนโนเอาแบบคุ้นลิ้นกันดีกว่าสเต็กหมักกับผงหมูแดงคุณผู้ชมน่าจะดูดีกว่านี่คุณผู้ชมดูนี่อกเป็ดสดได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเพื่อจะได้ละลายนี่คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไหมนะผงทำหมูแดงกราดโลโบคุณผู้ชมอันนี้ใช้ประมาณ25กรัมคุณผู้ชมเพราะอันนี้250นะคุณผู้ชมเอาแค่นี้พอเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการละลายซะก่อนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ตายหอมจังเลยถ้าใช้ซองนี้นะไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องไปเติมอะไรต่ออะไรอีกเสร็จเรียบร้อยค่ะเบ็ดเสร็จในซองเดียวเอาเป็ดลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเค้าบีบๆหน่อยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาซ่อมจิ้มนะเพราะอยากจะให้หนังมันสวยคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆสิเนี่ยสีของเป็ดสวยนะคุณผู้ชมดูสิแดงเลยเห็นมั้ยแล้วก็หนังเป็ดข้างนี้เมื่อจุ่มลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมสีสวยเลยเป็นผงทําหมูแดงที่มีสีสวยมากคุณผู้ชมแล้วกลิ่นเนี่ยหอมเหลือเกินเอาล่ะจัดการหมักแบบนี้เอาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้คุณผู้ชมสัก3ชั่วโมงในช่วงที่เรากำลังรอให้อกเป็ดของเราได้ที่เรามาเตรียมการทำหมั่นม่วงทอดกันกว่านะพอจะเตรียมอาหารที่เกี่ยวกับทอดปุ๊บแล้วก็คุณผู้ชมต้องไม่พลาดน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมอุ๊ยเก่งมากไปหาซื้อหมั่นม่วงหัวโตๆมาคุณผู้ชมจัดการปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนเฟรนช์ฟรายอันนี้จัดการล้างน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ชามมันม่วงก็ยังเปียกๆอยู่นะคุณผู้ชมอยากให้มันม่วงของเราแบบกรอบแล้วก็มีสีสันสวยขึ้นแนะนำคุณผู้ชมนะแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมเอาใส่ลงไปแบบไม่ต้องละลายนะเพราะเราไม่ได้กำลังทำมันทอดหรือกล้วยแขกทอดอะไรแบบนั้นเราก็ใส่แห้งๆอย่างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเอาแค่พอมีแป้งติดหน่อยๆแค่นี้พอนะคุณผู้ชมเอาคอมีนวลๆอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนได้ที่ไหมก็ทดลองนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรดีไปกว่าคำว่าลอง1ชิ้นหย่อนลงไปก่อนถ้ามันฟุบก็แสดงว่ารีบใส่ไปโอ้ใช่แล้วคุณผู้ชมเรารีบเถอะคุณผู้ชมน่ารับประทานมามันของเราสุกแล้วถ้าทอดมากไปจะแห้งอร่อยกว่ามันฝรั่งนะเราชอบแล้วมันม่วงแบบนี้บ้านเราก็มีคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อมันม่วงต่างประเทศแต่มันแพงเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำสเต็กอกเป็ดกันนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ในครัวคุณผู้ชมจะได้กลิ่นนะอาจารย์วิศักดิ์เอาอกเป็ดที่เคล้ากับผงหมูแดงนะคุณผู้ชมใส่ฝาอกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากแล้วหนังก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลกริมเกรียมนะโอ้ยเป็ดย่างร้านไหนก็สู้ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เรามาเตรียมทำซอสมะขามสูตรเด็ดของเราก่อนคุณผู้ชมใส่เนยสดลงไปสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมทำซอสต้องใช้หม้อแบบนี้พอถึงเวลาเสร็จคว้าเลยนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เนยกำลังจะละลายนะคุณผู้ชมนะก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าซอสจะสีออกเหลืองๆอ่อนๆมันไม่ใช่ซอสส้มแบบที่คนอื่นเขาทำแต่เราอยากให้เป็นซอสมะม่วงคุณผู้ชมวันนี้ใช้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราดเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมเราซื้อไว้ทำขนมแล้วก็เครื่องดื่มวันนี้เอามาใช้ในครัวเราด้วยจะออกเป็นมะม่วงคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากพอเราใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะตายหอมมากเค็มนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปน้อยนึงแต่เรื่องเปรี้ยวเราต้องตัดเปรี้ยวให้มันออกมาแหลมคม
รับประทานกับอกเป็ดย่างตำรับนี้นะคุณผู้ชมจะไม่รู้สึกเลี่ยนแต่กลับรู้สึกอร่อยมากขึ้นอาจารย์ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเจียวเหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้แต่งหน้าโอ้ยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาลักษณะของซอสที่ได้มันก็จะมีความเข้มข้นเนี่ยลักษณะแบบนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะลงมือดีกว่าจะได้ชิมสักทีนะอกเป็ดที่เราย่างไว้อุ้ยยังร้อนกลิ่นหอมมาถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะทาด้วยน้ำผึ้งเป็นหมูแดงน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่นี่ก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมก็จะไม่หั่นแบบบางจนเกินไปเพราะว่าเราจะรับประทานเป็นสเต็กก็ต้องแบบหั่นหนาหน่อยนี่ถ้ารับประทานกับบะหมี่นะถึงไหนถึงกันนะคุณผู้ชมหรือว่าเกี๊ยวเสิร์ฟแบบฝรั่งใช่ไหมคุณผู้ชมจานใหญ่ยังกระถาดแต่คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ซอสที่เราบรรจงทำไว้ตายแล้วมันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะเยิ้มนิดเยิ้มหน่อยไม่ใส่เยอะมากคุณผู้ชมของดีหอมแดงเจียวรีบถอดถุงมือเลยอยากจะหยิบชิมโอ้ยแต่มันดูไม่น่าเอ็นดูจริงไหมคุณผู้ชมจานนี้ของคุณผู้ชมนะอยากเรียนคุณผู้ชมนะว่าทุกตำรับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากคุณผู้ชมต้องทำให้ได้นะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งคุณผู้ชมจะรู้ว่าเข้าครัวเป็นเรื่องสนุกสนานและเป็นสิ่งเดียวจริงๆที่จะทำให้ทุกคนในบ้านของคุณผู้ชมมีความสุขมากๆวันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดลงแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้านะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนานามีถั่วแขกมาฝากกันค่ะถั่วแขกที่ดีไม่ควรจะคดๆงอๆและถั่วแขกที่ดีก็ควรจะเนื้อแน่นเราจะหั่นถั่วแขกเป็นท่อนนะคะตามที่เราต้องการใช้งานหลังจากนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วแขกของเราเนี่ยไปผ่านน้ำมันร้อนๆค่ะตำรับที่มีชื่อว่าบะหมี่เกาหลีอบชีสแต่คุณผู้ชมคงต้องไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะบะหมี่ค่ะที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยน่ากินมากเลยคุณผู้ชมวางใส่ฝาอบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ